ราลงไปไก่เดินไล่มันจะโผล่ผีไม่ใช่ไก่ออกมาคือแปลงผักของหลวงตานะคะหลวงตาปลูกผักหอมไว้เผื่อบางทีได้เอาไปปรุงอาหารเวลาทำอาหารบางทีต้องใช้ต้นหอมนะคะบางทีเราก็ไม่สะดวกที่จะไปตลาดเราก็เลยต้องปลูกไว้นะคะหลวงตาก็ปลูกเล่นๆไว้เพราะกลัวว่าหอมมันจะขึ้นราก็เลยเอามาเด็ดไว้นะคะดูรั้วนะคะของหลวงตารั้วสูงกว่าต้นหอมแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าเป็นรั้วที่น่ารักมากนะคะหลวงตาทำน่ารักมากหลวงตาเป็นท่านมีฝีมือในการทำรั้วทำอะไรเกี่ยวกับไม้ไผ่เกี่ยวกับงานช่างทุกอย่างหลวงตาทำเป็นหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะหอมของหลวงตาว่าไม้ไผ่เล็กๆน่ารักอันนี้ก็มีต้นเสาวรสนะคะต้นกระทบรกหรือต้นเสาวรสหลวงตาท่านทำดีมากเลยไปหาไม่ใช่เจ้าสังเกตยักษ์น้อยมันมีไปกับเรื่องหรอ